วัสดีครับผมและตอนนี้คุณก็อยู่กับเริ่มนะครับผมฮะวันนี้ครับผมมาด้วยความที่มีน้องๆเนี่ยทั้งคอมเมนต์แล้วก็ไดเรกต์มาใน Instagram ของผมว่าอยากจะเริ่มดูก็อดซิลล่าเนี่ยมีภาคไหนที่พี่ปื้มชอบและแนะนำอยากให้ดูบ้าง ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าก็อดซิลล่าเนี่ยมีมาหลายภาคมากๆนะครับผมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำหนังก็อดซิลล่าที่ผมชอบกันนะผมมาว่ามันมีภาคไหนบ้างนะครับผมโอเคงั้นเราเรียงไปตามปีเลยแล้วกันนะเริ่มจากภาคนี้เลยครับผมว่านั่นก็คือ Godzilla 1954ครับแต่อยากจะบอกว่าถึงหนังจะเก่าเนี่ยแต่ว่าตัวหนังเนี่ยไม่ได้ดูเก่าเลยครับยังดูทันสมัยและดูเจ๋งและดูคลาสสิกสุดๆเลยนะเรียกได้ว่าถ้าใครอยากจะเป็นแฟน Godzilla เนี่ยต้องดูภาคนี้ให้ได้เลยครับกับ Godzilla ภาคปี1954นี่นะฮะตัวหนังเนี่ยเรียกได้ว่ามีความเป็นออริจินอล Godzilla ก็คือว่าเป็นหนังแนวสัตว์ประหลาดใส่ของขวัญครับผมตัวก็อดซิลล่าเนี่ยคือมีความเป็นตัวร้ายมีความชั่วร้ายแบบเต็มรูปแบบครับมาเดินถล่มเมืองเดินเสร็จก็ปล่อยกัมมันตภาพรังสีไปด้วยใครมาเหยียบโดนไอ้กัมมันตภาพรังสีนี่ก็ตัวละลายตายไปด้วยนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นหนังสยองขวัญสัตว์ประหลาดที่คลาสสิกสุดๆเลยครับให้ก็อดซิลล่าโด่งดังไปทั่วโลกครับจากก็อดซิลล่าภาคปี1954นี่แหละฮะเรื่องราวขออนุญาตไม่สปอยแล้วกันนะแต่อยากจะมาบอกฉากเด็ดของเรื่องนี้กันนะครับผมฉากที่ก็อดซิลล่าถล่มเมืองโตเกียวนั่นเองนะครับผมมาต้องบอกว่าสำหรับเทคโนโลยีถ่ายทำภาพยนตร์ในยุคนั้นนะครับผมเรียกได้ว่าแบบล้ำหน้าสุดๆเลยครับเป็นเทคโนโลยีภาพยนตร์ที่สมัยใหม่มากๆสำหรับตอนนั้นนะครับผมแบบว่าดูสยองขวัญมากครับโอ้โหนี่ครับผมเป็นไงล่ะโอเคแล้วก็ภาคต่อมานะครับที่ผมชอบนั่นก็คือ Godzilla The Creature Monster ปี1964ครับเป็นอีกหนึ่งภาคที่ผมชอบมากๆนะครับเพราะภาคนี้เป็น Godzilla ภาคแรกครับที่เป็นการเปิดตัว King Ghidorah ครับผมแล้วก็ภาคนี้เป็นภาคที่มีทั้ง Godzilla Mothra Radon แล้วก็คิงกิโดล่าอยู่ในภาคเดียวกันครับผมภาคนี้สนุกมากๆเลยครับผมเป็นภาคที่จีสัปปะลาดนี้มาตะลุมบอลกันครับผมเหมือนกับภาค The King of Monster ที่กำลังจะเข้าลงนี่แหละครับและสำหรับฉากเด็ดในภาคนี้ที่ทำให้ผมชอบนะครับผมนั่นก็คือฉากนี้แหละครับฉากสามสัปปะลาดรวมใจกันสู้ฮะเรื่องย่อๆคือหลังจากมอร์ท่าเดินไปสู้กับคิงกิโดล่าเพียงลำพังนะความใจเด็ดของมอร์ท่าก็ไปปลุกอะไรบางอย่างในตัวก็อดซิลล่าและราดอนให้มาช่วยเหลือเพื่อนสัปปะลาดนะครับผมจะแพ้หรือชนะก็ไม่สำคัญเท่ากับความสามัคคีอันนี้ครับโอ้โหอันนี้ฉากเด็ดของผมเลยฮะของภาคนี้และหลังจากภาคนี้ไปปรากฏว่าประสบความสำเร็จมากนะครับผมกับคาแรคเตอร์ของคิงกิโดล่านะครับซึ่งหลังจากภาคนี้เป็นต้นไปครับก็เลยมีคิงกิโดล่าออกมาอีกหลายต่อหลายครั้งนะครับและกลายเป็นคู่ปรับตลอดการของก็อดซิลล่าไปโดยปริยายครับต่อมาครับผมมาภาคที่ผมชอบคืออันนี้เลยครับผม Son of Godzilla สำหรับภาคนี้นะครับเป็นอีกภาคที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมเพราะภาคนี้เป็นภาคที่ก็อดซิลล่ามีลูกครับภาคนี้เราจะได้เห็นมุมอ่อนโยนของก็อดซิลล่าครับก็อดซิลล่าที่ดูขึงขังดุดันแต่พอมันมีลูกเนี่ยมันก็มีความเป็นพ่อแม่อยู่ในตัวมันนะครับผมผมเลยมองว่าภาคนี้เนี่ยมีหลายรสหลายมุมที่ไม่ได้เห็นจากก็อดซิลล่าในภาคอื่นๆนะผมจึงยกให้ภาคนี้เป็นหนึ่งในภาคที่ผมชอบที่สุดด้วยเช่นกันฮะสำหรับฉากเด็ดในภาคนี้นะครับผมยกให้ฉากนี้เลยครับผมมาฉากก็อดซิลล่าสอนลูกพ่นไฟกัมมันตภาพรังสีครับผมแต่ก็อย่างว่าครับไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดนะฮะพ่นได้แต่ออกมาเป็นลูกควันกลมๆนะครับก็อดซิลล่าเลยตัดสินใจบทเรียนค้างรัดกว่าเดิมอีกนะครับผมนั่นก็คือแอบเหยียบหางลูกชายครับป้าบเขาให้ครับพอเหยียบหางปุ๊บก็พ่นไฟได้ดังใจครับติงตองนี่ครับผมชอบโอเคไปภาคต่อไปกันดีกว่าครับสำหรับอันนี้นะครับผมจะเป็นภาคช่วงสุดท้ายของปีโชวะที่ผมอยากจะแนะนำนะครับผมนั่นก็คือภาค Destroy All Monsters อุ้ยภาคนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นภาคช่วงปีโชวะที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับแซ่บที่สุดแล้วภาคนี้ภาคนี้ต้องบอกเลยว่าคังพูซังเนี่ยตั้งใจจะทำออกมาเป็นภาคสุดท้ายของก็อดซิลล่านะครับณตอนแรกแต่ก็อย่างที่เห็นครับผ่านมาอีก10ปีก็ยังไม่สุดท้ายสักทีครับภาคนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับการรวมของสัตว์ประหลาดเยอะมากถึง11ตัวครับผมอยู่ในภาคเดียวกันนะครับผมสัตว์ประหลาดที่มีนะครับผมประกอบไปด้วยก็อดซิลล่าแองกิลัสบารากอนโกโรโซรัสคิงกิโดล่าคูมองก้าแมนดามินิรามอทราราดอนและวารานนะครับผมแล้วภาคนี้เป็นเกี่ยวกับว่าเหล่าบรรดาสัตว์ประหลาดเนี่ยถูกควบคุมจิตใจให้ไปโจมตีตามสถานที่ต่างๆทั่วโลกครับผมแถมสุดท้ายคิงกิโดล่าออกมาเป็นศัตรูตุสกาเช่นเดิมครับผมแต่คิงกิโดล่าภาคนี้โคตรสวยครับเพราะโดนสัตว์ประหลาดอีก10ตัวลุมกระทืบครับเพราะฉะนั้นฉากเด็ดจะเป็นฉากอื่นไม่ได้เลยครับนอกจากฉากรุมกระทืบคิงกิโดล่าครับผมทั้งกระทืบทั้งเหยียบทั้งตบเรียกได้ว่าสัตว์ประหลาดแต่ละตัวมีอะไรเนี่ยใส่หมดครับผมเป็นฉากที่มันสะใจจริงๆครับโอเคจบช่วงปีโชวะเลยครับต่อไปเราจะมาเริ่มก็อดซิลล่ายุคเฮเซกันนะผมว่ามีอะไรเจ๋งๆบ้างมาสำหรับก็อดซิลล่าช่วงยุคเฮเซนะครับผมจริงๆแล้วผมชอบทุกภาคเลยแต่ว่าถ้าให้เลือกมาจริงๆเนี่ยผมขอเริ่มด้วยอันนี้ละกันนะก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคิงกิโดล่าครับภาคนี้นะครับเป็นภาค
ที่เรียกได้ว่าบอกถึงจุดกำเนิดของก็อดซิลล่ารวมถึงจุดกำเนิดของคิงกิโดร่าในยุคเอเซด้วยว่าต้นกำเนิดมันมาจากไหนนะครับผมแล้วบวกกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนจากยุคอนาคตและเอเลี่ยนผสมผสานกันด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าครบทุกรสจริงๆครับภาคนี้สนุกมากๆนะครับผมส่วนฉากเด็ดของก็อดซิลล่าภาคนี้จะเป็นอะไรอื่นไม่ได้นอกจากคิงกิโดร่าไซบอร์กครับผมย่อๆเลยก็คือว่าเมื่อโลกกำลังสิ้นหวังครับเพราะการทำลายล้างของก็อดซิลล่านะครับแล้วแสงสว่างก็มาเยือนครับด้วยการปรากฏตัวของเมกาคิงกิโดร่านะครับมังกร3หัวที่ถูกชุบชีวิตขึ้นใหม่นะในรูปแบบของหุ่นไซบอร์กนะฮะอีกครั้งด้วยสถานะที่เหมือนเป็นฮีโร่ปกป้องมนุษย์ของคิงกิโดร่าครับหลังจากเคยเป็นตัวร้ายมาตลอดทำให้ฉากนี้เนี่ยเรียกว่าพลิกล็อกและดูโดดเด่นขึ้นมาสุดๆเลยครับโอเคและภาคต่อมาครับที่ผมชอบก็คือก็อดซิลล่าเวอร์ซัสมอนสเตอร์ภาคนี้ก็เป็นอีกภาคนึงที่สนุกมากๆเลยนะครับผมว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างก็อดซิลล่ากับมอนสเตอร์นั่นเองนะครับผมภาคนี้เป็นภาคที่ต่อเนื่องมาจากก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคิงกิโดร่าอันเมื่อกี้ครับผมทางโตโฮเขาเห็นว่าการเอาสัตว์ประหลาดคลาสสิกตั้งแต่ยุคโชวะอย่างคิงกิโดร่ามาใช้เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามนะครับก็เลยหยิบมอนสเตอร์มาใช้บ้างครับผมนะภาคนี้ก็เลยกลายเป็นการต่อสู้อันดุเดือดของก็อดซิลล่ากับมอนสเตอร์และมีแบทค่าเพิ่มมาด้วยสำหรับฉากเด็ดในภาคนี้นะครับผมมาต้องอันนี้เลยครับผมมาสองสาวคอสโมครับหรือโชบีจินนะครับร่วมใจการร้องเพลงครับเพื่อส่งสัญญาณให้มอสค่าเดินทางมาช่วยพวกเธอนั่นเองนะซึ่งทันทีที่ตัวละครควรบทเพลงคุ้นหูอันนี้นะครับแฟนหนังก็อดซิลล่ารุ่นเก่าก็คงน้ำตาแคปเล็ดครับผมเพราะเป็นความรู้สึกในอดีตที่ได้กลับมาอีกครั้งสำหรับหนังในภาคนี้นะอันนี้เราทำท็อป10ใช่ป่ะแต่อันนี้ผมขอตัดท็อปมันอีกนิดนึงคืออันนี้เป็นท็อป3ของภาคที่ผมชอบที่สุดของก็อดซิลล่าเลยครับนั่นก็คือภาคก็อดซิลล่าเวอร์ซัสเดสโทรย่าปี1995ครับหรือชื่อภาษาไทยก็คือศึกอวสานก็อดซิลล่าครับภาคนี้อยู่ในดวงใจมากเลยครับภาคนี้จำได้เลยไปดูในโรงหนังแบบโอ้โหสนุกมากเรื่องราวของภาคนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นการปิดฉากก็อดซิลล่าในช่วงยุคเฮเซนะครับผมมาเป็นศึกอวสานก็อดซิลล่าครับผมพูดเอาไว้หลายคลิปแล้วว่าตัวก็อดซิลล่าเนี่ยจะตัวสีแดงแล้วก็เหมือนกับกำลังจะระเบิดนะครับเนื่องจากว่ามันดูดซับพลังกัมมันตภาพรังสีไปเนิ่นนานมากๆนะจนทำให้ตัวมันจะระเบิดนอกเหนือจากมันจะระเบิดเนี่ยมันยังเจอศัตรูที่เก่งกาจที่สุดในช่วงยุคเฮเซของมันครับนั่นก็คือเดสโทรย่าหรือเดสทรอยเออร์นั่นเองครับผมสำหรับฉากเด็ดนะครับผมขอ2ฉากแล้วกันนะครับผมมาเนื่องจากมันเป็นภาคที่ผมชอบมากนะครับผมฉากแรกครับคือการต่อสู้ของจูเนียร์ครับจูเนียร์คือใครใช่ไหมจูเนียร์คือลูกของก็อดซิลล่าในช่วงยุคเฮเซครับนี่ในภาคนี้เขาจะตัวโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับต่อให้ยังเป็นแค่ชีนเอ็นวัยรุ่นครับก็พร้อมสู้กับศัตรูที่เก่งที่สุดในช่วงยุคเฮซีอย่างเดสโทรย่าแล้วนะครับผมนี่หรือแม้แต่เดสโทรย่าเปลี่ยนเป็นร่างนึงที่ตัวพอๆกับเขาก็ยังสู้ไม่ถอยเลยครับผมจนในจูเนียร์ต้องไปสู้กับเดสโทรย่าในเวอร์ชันล่างโตเต็มวัยและแน่นอนครับสู้ไม่ไหวแน่ๆครับฉากเด็ดอีกอันนึงนะครับอันนี้อาจจะสปอยหน่อยนะครับผมนั่นก็คือจุดจบของก็อดซิลล่าในช่วงยุคเฮซีนะครับผมต้องบอกเลยว่าฉากนี้เนี่ยตอนที่หนังเรื่องนี้เข้าโรงนะครับเขาประคมข่าวเต็มที่ครับว่าก็อดซิลล่าเนี่ยจะตายในหนังเรื่องนี้หลายคนก็เลยไปดูกันนะบอกว่าฉากที่ก็อดซิลล่าจะตายเนี่ยมันจะพิเศษแค่ไหนมันจะแป๊กไหมปรากฏว่าไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังจริงๆครับเป็นฉากที่ซึ้งและทำให้เสียน้ำตากันได้เลยนะครับสำหรับแฟนๆก็อดซิลล่าเนี่ยเป็นฉากที่ความร้อนภายในกายของก็อดซิลล่าเนี่ยมาถึงจุดสูงสุดนะครับผมและพวกมนุษย์เนี่ยก็เลยพยายามใช้อาวุธที่เป็นเครื่องยิงทำความเย็นเนี่ยนะยิงสกัดความร้อนของก็อดซิลล่าเพื่อไม่ให้โลกถูกทำลายครับแล้วก็เลยทำให้ก็อดซิลล่าเนี่ยละลายหายไปเรื่อยๆสู่ความว่างเปล่าโอ้โหเป็นฉากที่ซึ้งจริงๆครับฉากนี้เยี่ยมจริงๆโอเคหมดก็อดซิลล่าช่วงเฮเซไปเพราะฉะนั้นภาคต่อมาที่ผมจะมาแนะนำนะครับผมนั่นก็คือภาคก็อดซิลล่าภาค GMK 2001หรือชื่อภาคเต็มๆคือก็อดซิลล่ามอนสเตอร์แอนด์คิงกิโดร่าครับภาคนี้นะครับผมมาเป็นภาคที่รวมสัตว์ประหลาดสุดฮิตเอาไว้ในภาคเดียวกันถึง4ตัวด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือก็อดซิลล่ามอนสเตอร์คิงกิโดร่าและบารากอนครับผมแต่อีบารากอนน่าสงสารมากเลยครับทั้งที่มันเป็นหนึ่งในตัวแสดงของภาคนี้นะฮะแต่ชื่อมันไม่ได้อยู่บนเพราะชื่อมีแค่ GMK ก็อดซิลล่ามอนสเตอร์คิงกิโดร่าภาคนี้ครับผมเป็นเกี่ยวกับก็อดซิลล่าเป็นตัวร้ายแบบเต็มรูปแบบครับผมและสามสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าเป็นผู้พิทักษ์ประจำญี่ปุ่นครับที่ต้องมาลุมต่อสู้กับก็อดซิลล่าเพื่อไม่ให้ก็อดซิลล่าทำลายล้างประเทศญี่ปุ่นครับภาคนี้ก็อดซิลล่าเท่มากดูโหดมากเลยนะครับผมผมรู้สึกว่าภาคนี้มันสะใจมากๆเลยครับสนุกมากสำหรับฉากเด็ดของภาคนี้นะครับผมไม่ได้อยู่ที่ก็อดซิลล่าไม่ได้อยู่คิงกิโดร่าไม่ได้อยู่ที่มอนสเตอร์ครับแต่อยู่ที่ไอตัวลูกเมียน้อยอย่างบารากอนนี่นะครับ
ับผมความเจ๋งของมันก็คือว่าไอ้เจ้าบารากอนนี่นะครับผมมันเป็นสัตว์ประหลาดที่บอกตรงๆเลยว่าโคตรกากครับผมแต่ทำไมผมยกให้มันเป็นฉากเด็ดด้วยครับเพราะใจมันสู้สุดๆครับคือเกิดใครได้ดูในหนังนะครับผมตัวมันเล็กกว่าก็อดซิลล่ามากนะครับแต่เรียกได้ว่าสู้ไม่ถอยเลยครับใจแม่งได้ครับผมฉากนี้ผมก็เลยคิดว่าเป็นฉากการสู้ของสัตว์ประหลาดที่รวมรันกันได้สะใจสุดๆเลยฮะและต่อมานะครับผมสำหรับก็อดซิลล่าภาคที่ผมชอบนะครับผมอันนี้ยุคใหม่นะครับผมนั่นก็คือชินก็อดซิลล่าชินก็อดซิลล่ากลายเป็นอีกหนึ่งภาคที่ผมยกให้เป็นหนึ่งในภาคที่ชอบที่สุดนะครับผมด้วยความที่ก็อดซิลล่ากลับมา back to basic ครับผมมาใส่ความคลาสสิกแบบของปี1954เข้าไปนะครับคือรูปร่างดีไซน์ที่ใกล้เคียงกับภาคปี1954ครับและตัวหนังเนี่ยไม่ได้มาฟัดกับสัตว์ประหลาดแต่กลับมาสู้กับมนุษย์ด้วยกันเองเหมือนปี1954เลยครับสำหรับฉากเด่นของภาคชินก็อดซิลล่านะครับผมว่าจะเป็นฉากไหนไม่ได้เลยนอกจากฉากการโจมตีของก็อดซิลล่าครับไม่ว่าจะเป็นฉากที่พ่นไฟลงพื้นหรือปล่อยเลเซอร์ออกจากปากหรือปล่อยเลเซอร์ออกจากร่างก็ตามแต่เรียกได้ว่าทำผมมือหงิกจิกเก้าอี้ในโรงหนังเลยนะครับผมตื่นเต้นสะใจมากๆเลยฮะภาคนี้ผมดูที่ญี่ปุ่นจำได้เลยฟังก็ไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าเห็นแค่ภาพก็แบบว่าโอ้สุดยอดและสำหรับภาคสุดท้ายในวันนี้นะครับผมที่จะมาแนะนำกันนั่นก็คือ Godzilla ปี2014ครับหรือ Godzilla จาก Legendary นั่นเองฮะเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาของราชันสัตว์ประหลาดที่ผ่านการทำโดยฮอลลีวูดนะครับผมฮะแล้วก็เป็นค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Legendary ได้ทำเลยทำให้ตัว Godzilla เนี่ยดูสมจริงและเหมือนมีชีวิตนะครับผมฮะเป็นหนึ่งในภาคที่ผมชอบมากๆเลยนะเป็นการกลับมาที่เรียกได้ว่าทำให้ขนลุกเลยนะครับผมฮะบวกกับภาคนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นภาคที่เริ่มจักรวาลใหม่ของจักรวาลสัตว์ประหลาดของทางโมนาดกับลีเจนดารี่เลยนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นภาคนี้เป็นภาคที่ดูง่ายเข้าใจง่ายภาพสวยครับผมใครที่เป็นแฟนใหม่ๆเนี่ยก็ไปเริ่มดูจากภาคนี้กันได้เลยครับและที่สำคัญครับผมตอนนี้หนังก็กำลังจะเข้าโรงด้วยนะครับผมที่เป็นต่อเนื่องมาจากภาคนี้เลยนะครับนั่นก็คือ Godzilla King of the Monster นะครับผมที่กำลังจะเข้าโรงในเร็วๆนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามดูกันนะครับเป็นภาคต่อเนื่องมากันเลยนะฮะซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งภาคที่ผมจะยัดอยู่ในภาคที่ผมชอบที่สุดดูจากทรงแล้วเลิฟแน่ๆโอเคผมนี่ก็เป็น10 Godzilla ภาคที่ผมชอบที่สุดนะครับผมมาลองไปหาดูกันนะครับผมฮะแต่จริงๆแล้วยังมีภาคอื่นๆที่ผมชอบอีกมากเลยนะครับยังมีอีกหลายภาคเลยนะบอกเลยโอเคถ้าใครชอบใจคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมฮะแล้วก็ตรงนี้ครับผมมีคลิปเกี่ยวกับ Godzilla อันอื่นๆอีกนะครับผมมาแค่เกิดว่าใครชอบ Godzilla เนี่ยก็ลองไปกดดูกันได้เลยนะครับผมฮะโอเคงั้นเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับบาย